สวัสดีค่ะวันนี้กลับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะคะในช่วงห้องเรียนออนแอร์ค่ะวันนี้เนี่ยเรามาพบกับอาจารย์รัตติกาตั้งกุฏิพงษ์นะคะอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเนื้อหาเคมีนะคะในส่วนของวิทยาศาสตร์พื้นฐานวันนี้เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของอะตอมอนุภาคมูลฐานนะคะว่าเราจะดูลักษณะของอะตอมโครงสร้างอะตอมยังไงนะคะรวมไปถึงการพิจารณาว่าในอะตอมแต่ละอะตอมจะมีลักษณะของอนุภาคมูลฐานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ไปติดตามชมกันค่ะในส่วนแรกนะคะเราจะมาดูกันก่อนว่าลักษณะของแบบจำลองอะตอมหรือว่าวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมเนี่ยมันเริ่มมาจากส่วนใดกันบ้างนะคะมาดูคนแรกก่อนคนแรกเนี่ยก็จะเป็นจอห์นดาลตันนะคะจอห์นดาลตันเนี่ยเขาเสนอแบบจำลองอะตอมก็คือลักษณะของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงกลมตันๆนะคะซึ่งลักษณะกลมตันของเขาเนี่ยแบ่งแยกไม่ได้แล้ววิวัฒนาการถัดไปนะคะก็จะเป็นของจอห์นดาลตันจอห์นดาลตันเนี่ยก็ยังคงเสนอว่าแบบจำลองเนี่ยยังคงเป็นทรงกลมอยู่เพียงแต่ว่าไม่ตันแล้วเด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงกลมของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันประกอบไปด้วยอนุภาคทั้งหมด2ชนิดนะคะก็คืออนุภาคที่เป็นประจุบวกที่ต่อมาเนี่ยเราเรียกเขาว่าโปรตอนนะคะกับประจุลบนะคะที่ต่อมาเนี่ยเราเรียกเขาว่าอิเล็กตรอนนั่นเองโดยทั้งสองอนุภาคเนี้ยจะต้องมีจำนวนเท่าๆกันนะคะเมื่อมีอนุภาค2ชนิดนี้เท่ากันตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบเด็กๆน่าจะเดาได้แล้วล่ะว่ามันจะต้องเป็นกลางทางไฟฟ้าแน่ๆเลยนะคะส่วนในคนถัดไปก็จะเป็นส่วนของรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาใช้วิธีการทดลองโดยการยิงอนุภาคอัลฟาเนี่ยผ่านแผ่นทองคำนะคะแล้วก็ดูการเบี่ยงเบนของรังสีก็จะพบว่าข้อสรุปของเขาเนี่ยเขาพบว่าอะตอมเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยนิวเคลียสนะคะเพราะฉะนั้นตรงแกนกลางตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของนิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยจะประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตรอนนะคะขนาดเล็กๆแล้วก็อัดแน่นอยู่ตรงกลางแล้วอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนอิเล็กตรอนก็จะเป็นการเคลื่อนที่อยู่รอบๆ อิสระรอบนอกนะคะส่วนของคนถัดไปนะคะก็จะเป็นนินโบนะคะนินโบเนี่ยยังคงให้ส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นนิวเคลียสอยู่นะคะก็ยังคงเป็นโปรตอนและนิวตรอนอัดแน่นอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือลักษณะการเรียงตัวของอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นการเรียงตัวแบบระดับพลังงานโดยแต่ละระดับพลังงานเนี่ยจะมีค่าของพลังงานที่แตกต่างกันไปโดยในชั้นที่อยู่ใกล้นิวเคลียสนะคะชั้นที่อยู่ใกล้นิวเคลียสจะเป็นชั้น n เท่ากับ1 n เท่ากับ2และ n เท่ากับ3ออกไปเรื่อยๆนะคะโดยชั้นที่อยู่ใกล้กับนิวเคลียสเนี่ยจะมีพลังงานต่ำเมื่อไกลออกไปก็จะมีพลังงานสูงขึ้นนะคะส่วนของคนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของทฤษฎีกลุ่มหมอกนะคะหรือชเรดิงเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของทฤษฎีกลุ่มหมอกเนี่ยก็คือหมอกของอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะปกคลุมนะคะอยู่บริเวณรอบๆนิวเคลียสโดยหมอกของอิเล็กตรอน1จุดเนี่ยจะเป็น1โอกาสที่เราจะสามารถพบอิเล็กตรอนได้ดังนั้นถ้าสังเกตจากภาพเด็กๆจะเห็นว่าบริเวณใกล้ๆกับนิวเคลียสก็จะมีหมอกของอิเล็กตรอนเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นก็คือมีความสามารถพบอิเล็กตรอนได้มากกว่านะคะก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนดังนั้นเนี่ยพอเราทราบเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมเรียบร้อยเนี่ยเด็กๆจะพอจะสรุปได้แล้วเนอะว่าภายในอะตอมเด็กๆจะได้ยินครูพูดทั้งหมด3อนุภาคนั่นก็คืออนุภาคที่เป็นอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็อนุภาคที่เป็นโปรตอนและอันนี้อนุภาคที่เป็นนิวตรอนนั่นเองโดยอนุภาคที่เป็นอิเล็กตรอนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นตัว e นะคะ e มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ1นะคะโดยค่าของประจุของ e เนี่ยจะมีค่าเท่ากับโปรตอนเลยนะคะเพียงแต่ลักษณะของค่าประจุเนี่ย
ที่มันเท่ากันเนี่ยจะมีชนิดของประจุที่ต่างกันนั่นก็คืออิเล็กตรอนจะเป็นลบ1ส่วนโปรตอนก็จะเป็นบวก1นะคะแต่พอเรามาสังเกตในเรื่องของมวลแล้วนั้นเนี่ยเราจะพบว่ามวลของโปรตอนจะมีค่าใกล้เคียงกับมวลของนิวตรอนทำไม2อนุภาคนี้จึงมีมวลที่ใกล้กันเพราะว่ามันเป็นอนุภาคที่ถูกอัดแน่นรวมตัวกันอยู่ในบริเวณนิวเคลียสนะคะดังนั้นเนี่ยมวลมันจึงมีความใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะแล้วก็อีกข้อสังเกตนึงที่เด็กๆจะสังเกตได้จากตารางนี้ก็คือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่เบากว่าโปรตอนและนิวตรอนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะต่อไปพอเรารู้แล้วว่ามีอนุภาคมูลฐานทั้งหมด3ตัวคือ P E และ N ใช่ไหมคะเรามาดูกันต่อสิว่าแล้วเราจะดูได้ยังไงล่ะว่าถ้าแต่ละชนิดมีอนุภาคมูลฐานอย่างละเท่าไหร่เราก็จะต้องรู้เกี่ยวกับคำว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะสัญลักษณ์นิวเคลียร์คืออะไรสัญลักษณ์นิวเคลียร์คือตัวที่แสดงหรือสัญลักษณ์ที่แสดง อนุภาคของโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนโดยสัญลักษณ์ก็จะมีสัญลักษณ์ตัว x ตรงนี้แทนอะไรนะคะก็จะแทนสัญลักษณ์ของธาตุนั่นเองเช่นโซเดียมเราก็จะใช้ Na นะคะซิลิคอนเราก็จะใช้ Si นะคะโดยตัวเลขด้านบนจะเป็นตัวเลขของเลขมวลนะคะหรือ mass number mass number จะเป็นการบอกจำนวนอนุภาคที่ถูกอัดแน่นอยู่ภายในนิวเคลียสนั่นเองดังนั้นในนิวเคลียสเมื่อกี้เด็กๆทราบมาแล้วว่าในแบบจำลองอะตอมเนี่ยนิวเคลียสมีทั้งหมด2อนุภาคนั่นก็คือโปรตอนและนิวตรอนดังนั้นเลขมวลจึงเป็นการบอกจำนวนอนุภาคโปรตอนรวมกับนิวตรอนนั่นเองนะคะส่วนตัวเลขด้านล่างจะเป็นเลขอะตอมหรืออะตอมิกนัมเบอร์นะคะซึ่งอะตอมิกนัมเบอร์เนี่ยจะเป็นการบอกจำนวนอนุภาคโปรตอนนะคะว่าในโปรตอนหรืออนุภาคที่มีประจุในนิวเคลียสมีค่าเท่าไหร่นะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุเมื่อมีความเป็นธาตุแล้วนั้นเนี่ยธาตุอย่างที่เราเรียนไปต้องเป็นกลางทางไฟฟ้ามีประจุบวกเท่ากับประจุลบดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรารู้เลขอะตอมเราจะรู้จำนวนโปรตอนที่เป็นบวกถูกไหมคะดังนั้นเมื่อเรารู้จำนวนโปรตอนที่เป็นบวกเราจะทราบได้เลยว่าธาตุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าก็ต้องมีจำนวนลบเท่ากันดังนั้นสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยเราจึงระบุได้เลยว่าโปรตอนต้องมีค่าเท่ากับอิเล็กตรอนซึ่งเราจะสังเกตได้จากเลขอะตอมนั่นเองนะคะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างการคำนวณแต่ในลักษณะของธาตุเนี่ยเรายังสามารถพบได้ในอีก2รูปแบบนะคะคือในส่วนของไอออนก็คือไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบนะคะคราวนี้เรามาดูไอออนบวกกันก่อนไอออนบวกเนี่ยจะเป็นการที่ธาตุหรืออะตอมหรืออนุภาคของเราเนี่ยมีการจ่ายอิเล็กตรอนออกไปในลักษณะของการจ่ายอิเล็กตรอนเดิมในปกติของธาตุเป็นกลางทางไฟฟ้ามีบวกและมีลบเท่ากันแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามมีการสูญเสียอิเล็กตรอนตัวนี้ทิ้งออกไปนะคะพออิเล็กตรอนเสียออกไปปุ๊บจำนวนอิเล็กตรอนก็จะต้องลดลงนะคะเพราะฉะนั้นพอลดลงปุ๊บก็จะกลายเป็นไอออนบวกนะคะจำนวนอิเล็กตรอนก็จะลดลงจากเดิมในทางกลับกันสำหรับไอออนลบแปลว่าอะไรเดิมเป็นกลางทางไฟฟ้ามีการได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้าไปจะเห็นว่าตอนนี้มีการใส่อิเล็กตรอนเพิ่มเข้าไป1อนุภาคนะคะดังนั้นพอเรารับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้อิเล็กตรอนเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะเพราะฉะนั้นข้อสรุปก็คือถ้าเป็นธาตุเราสามารถสังเกตได้เลยว่า P และ E จะเท่ากันดูได้จากเลขอะตอมแต่ถ้าเป็นไอออนบวกไอออนบวกมีการจ่ายอิเล็กตรอนออกจำนวนอิเล็กตรอนต้องลดลงจากเดิมส่วนไอออนลบนะคะก็จะเป็นการรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้าไปจำนวนอิเล็กตรอนก็เลยเพิ่มขึ้นนะคะคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างของอนุภาคมูลฐานของฟอสฟอรัสนะคะ3115เลขด้านล่างคือเลขอะตอมเพราะฉะนั้นเลขอะตอมก็จะเป็นการบ่งบอกจำนวนของโปรตอนนั่นเองก็คือ15นะคะในส่วนของอิเล็กตรอนเราสามารถดูได้จากโปรตอนได้เลยเพราะยังคงเป็นธาตุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือ15เท่ากันนะคะส่วนของนิวตรอนนิวตรอนคืออะไรนิวตรอนเราจะคำนวณจากการนำเลขมวลนะคะไปลบด้วยเลขอะตอมเพราะเลขมวลเนี่ยคือ P บวก N นะคะส่วนเลขอะตอมเป็นการบอกจำนวนโปรตอนดังนั้นถ้าเราลบ P ออกในเลขมวลเราก็จะได้ n นั่นเองนะคะเราก็จะเอา31ไปลบกับ15ก็จะได้จำนวนนิวตรอนเท่ากับ16อนุภาคนั่นเองนะคะในข้อถัดไปเนี่ยสำหรับข้อถัดไปเด็กๆจะมีความ
แปลกไปจากเดิมและนั่นก็คือเราจะเห็นว่ามันมีประจุโชว์อยู่ด้านบนด้วยนะคะการโชว์ประจุอยู่ด้านบนสำหรับตัวนี้เป็นไอออนบวกเพราะฉะนั้นไอออนบวกเด็กๆก็ต้องตีความก่อนว่าไอออนบวกหมายถึงอะไรหมายถึงเป็นการจ่ายอิเล็กตรอนออกเพราะฉะนั้นเมื่อมีการจ่ายอิเล็กตรอนออกจำนวนอิเล็กตรอนจะต้องลดลงนะคะดังนั้นเหมือนเดิมค่ะเลขอะตอมบอกจำนวนโปรตอนนั่นก็คือ13อนุภาคจากเดิมที่มี13พอจ่ายอิเล็กตรอนออกไป3ตัวนะคะจาก13ก็จะเหลือแค่10เท่านั้นและตัวสุดท้ายการคำนวณนิวตันไม่ได้เกี่ยวกับการจ่ายอิเล็กตรอนใดๆเลยนะคะดังนั้นยังคงคำนวณเหมือนเดิมก็คือเอา27ลบ13ก็จะมีค่าเท่ากับ14อนุภาคนั่นเองนะคะต่อไปในข้อถัดไปจะแตกต่างและเพราะตอนนี้เรากำลังโชว์ไอออนลบนะคะไอออนลบตีความได้ว่าอะไรได้ว่ามีการรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อการรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาอีก1อิเล็กตรอนก็เลยทำให้จำนวนอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นนะคะโปรตอนยังคงสังเกตได้จากเลขอะตอมเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือ35อนุภาคส่วนอิเล็กตรอนรับเพิ่มเข้ามาอีก1อนุภาคก็จะกลายเป็น36และนิวตอนยังคงคำนวณเหมือนเดิมค่ะก็คือ80ลบด้วย35ก็จะเท่ากับ45อนุภาคงั้นเด็กๆจะเห็นแล้วว่ามันมีความแตกต่างกันตรงไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบนะคะในส่วนถัดมาพอเรารู้จำนวนอนุภาคมูลฐานแล้วเนี่ยเรารู้แล้วโปรตอนดูยังไงอิเล็กตรอนดูยังไงนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำอีก4คำที่เด็กๆจะเจอบ่อยมากๆเลยในโจทย์นะคะนั่นก็คือในส่วนของไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์แล้วก็ไอโซอิเล็กตรอนนะคะมาดูคำแรกก่อนคำแรกคือไอโซโทปไอโซโทปคืออะไรมันคือธาตุชนิดเดียวกันค่ะที่มีเลขอะตอมเท่ากันคราวนี้พอเรารู้แล้วเลขอะตอมเท่ากันแสดงว่าจำนวนโปรตอนต้องเท่าโปรตอนเป็นค่าเฉพาะของธาตุแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นธาตุแต่ละชนิดมีโปรตอนเป็นตัวเฉพาะของตัวเองเมื่อมีโปรตอนเท่าธาตุจึงต้องเป็นธาตุชนิดเดียวกันดังนั้นในนิยามตรงนี้เด็กๆจะต้องจำให้ดีว่าจะเป็นไอโซโทปกันได้ต้องเป็นธาตุชนิดเดียวกันนะคะที่มีเลขอะตอมเท่ากันหรือเด็กๆจะจำว่ามีโปรตอนเท่ากันก็ได้เพราะว่าโปรตอนเราสามารถดูได้จากเลขอะตอมนะคะในส่วนถัดไปนอกจากมีโปรตอนเท่ากันแล้วเนี่ยยังมีนิวตรอนที่ต่างกันอีกนะคะดังนั้นถ้านิวตรอนต่างกันนิวตรอนที่ต่างแต่โปรตอนที่เท่าส่งผลทำให้เลขมวลเนี่ยไม่เท่ากันนะคะต่อไปมาดูของคำว่าไอโซโทนนะคะไอโซโทนคืออะไรไอโซโทนคือเป็นธาตุหรือเป็นอะตอมของธาตุที่ต่างชนิดกันแต่มีจำนวนนิวตรอนที่เท่ากันเด็กๆสามารถสังเกตจากตรงนี้ก็ได้ค่ะไอโซโทนโทนคือนอหนูเนาะเพราะฉะนั้นนอหนูก็คือนิวตรอนเพราะฉะนั้นไอโซโทนกันก็คือนิวตรอนเท่านะคะส่วนต่อไปคือไอโซบาร์ไอโซบาร์บาร์คือเลขด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นเลขด้านบนหมายถึงอะไรหมายถึงเลขมวลนะคะเพราะฉะนั้นก็คือธาตุหรืออะตอมของธาตุต่างชนิดกันที่มีเลขมวลที่เท่ากันนะคะเราก็จะได้ไอโซบาร์มาต่อไปไอโซอิเล็กตรอนเด็กๆเดาได้แน่นอนชื่ออิเล็กตรอนมาขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คืออะตอมหรือไอออนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนที่เท่ากันนะคะลักษณะของอนุภาคมูลฐานที่มีความสัมพันธ์กันแบบนี้เนี่ยเด็กๆจะต้องจำชื่อแล้วก็นิยามของมันเพื่อไปทำโจทย์อีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้เรามาดูโจทย์ตัวอย่างของโจทย์ดูว่าเด็กๆพอจะนำความสัมพันธ์ที่เมื่อกี้ครูได้พูดได้กล่าวมาเนี่ยมาลองทำเป็นตัวโจทย์ได้ไหมนะคะมาดูในข้อแรกในข้อแรกเนี่ยเขากำลังสื่อถึงคำว่าไอโซโทปนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตีความก่อนไอโซโทปสิ่งที่จะต้องจำดีๆเลยคือธาตุต้องเป็นชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาต้องการไอโซโทปของไนโตรเจนดังนั้นถ้าต้องการไอโซโทปไนโตรเจนธาตุยังคงต้องเป็นไนโตรเจนเหมือนเดิมนะคะแล้วไอโซโทปหมายถึงอะไรหมายถึงโปรตอนเท่าเพราะฉะนั้นถ้าโปรตอนเท่าเขาให้ N74 ดังนั้นคำตอบที่เรากำลังจะเขียนลงไปเนี่ยก็ยังคงต้องมีโปรตอนเป็น7ตัวเช่นกันนะคะแล้วก็สัญลักษณ์เป็นไนโตรเจน N เหมือนกันนะคะแต่ข้อนี้เขาต้องการเลขมวลเป็น15เพราะเลขมวลคือ15เลขมวลดูตรงไหนเลขมวลคือเลขด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น N 15แล้วก็7นั่นเองนะคะต่อไปในข้อถัดไปเขาต้องการคำว่าไอโซบาร์ไอโซบาร์หมายถึงอะไรหมายถึงเลขมวลเท่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลขมวลเท่าเลขมวลคือเลขที่อยู่
ด้านบนนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคำตอบของเราต้องมีเลขด้านบนหรือเลขมวลเป็น40นะคะและโจทย์บอกว่ามีโปรตอนเป็น18ซึ่งโปรตอนคือเลขอะตอมดังนั้นเลขอะตอมจึงเท่ากับ18นะคะคราวนี้เนี่ยเลขอะตอมอย่างที่ครูบอกไปว่าเลขอะตอมหรือโปรตอนเป็นค่าเฉพาะของธาตุแต่ละชนิดซึ่งเลข18เนี่ยก็คืออาร์กอนนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ AR 40 18นะคะข้อถัดไปเขาต้องการไอออนของไนโตรเจนโจทย์บอกว่าไอออนของไนโตรเจนสัญลักษณ์ก็จะต้องเป็น N แล้วก็ติดไอออนแน่นอนโจทย์บอกว่ามีโปรตอนทั้งหมด7อนุภาคนะคะโปรตอนคือเลขข้างล่างเพราะฉะนั้นโปรตอนก็จะเท่ากับ7นะคะนิวตรอนเป็น7แต่ตอนนี้เนี่ยเลขข้างบนไม่ใช่นิวตรอนแต่เป็น P บวก N นะคะงั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็น P บวก N เราก็เอา7บวกกับ7นะคะก็จะกลายเป็น14และโจทย์บอกอีกว่ามีอิเล็กตรอน10ตัวเมื่อเด็กๆสังเกตได้ว่าอ๋ออิเล็กตรอน10ตัวมีประจุลบเป็น10แต่มีประจุบวกเพียง7เท่านั้นเองแสดงว่ามีลบเกินมาเนาะเกินมาทั้งหมด3ตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะกลายเป็นไอออนที่เป็น3ลบเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็จะเป็น N 7 14แล้วติดไอออนเป็น3ลบนั่นเองต่อไปค่ะในข้อที่4เนี่ยโจทย์บอกว่าให้เราดึงอิเล็กตรอนออกแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปดึงเนี่ยเด็กๆต้องพิจารณาก่อนว่าอนุภาคเดิมที่เขาให้มามี PE และ N อย่างละเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเรามาคำนวณตัวแรกก่อน14 7แล้วก็3ลบเพราะฉะนั้นเดิมมี PE และ N P เป็น7นะคะ E เดิมเป็น7รับมาอีก3อิเล็กตรอนก็กลายเป็น10นะคะส่วน N เนี่ยก็ยังคงเอาเลขมวลลบเลขอะตอมเหมือนเดิมนะคะก็จะกลายเป็น7นี่คือโจทย์เดิมที่เขาให้มานะคะคราวนี้เนี่ยโจทย์ต้องการอะไรต้องการให้เราดึงอิเล็กตรอนออกดึงออกทั้งหมด2อนุภาคเพราะฉะนั้นเราก็จับอิเล็กตรอนลดลง2อนุภาคนะคะเติมนิวตรอน1อนุภาคใส่เข้าไป1อนุภาคแล้วเรามาคำนวณสัญลักษณ์อันใหม่แต่จุดสังเกตก็คือตอนนี้โปรตอนยังคงเป็น7เท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนเด็กๆ เดาได้เปล่าว่าถ้าโปรตอนยังเท่าเดิมอะไรจะเหมือนเดิมก็คือสัญลักษณ์ธาตุและจำนวนโปรตอน7เหมือนเดิมนะคะดังนั้นเราคงยังใช้เป็นไนโตรเจนหรือ N เหมือนเดิมนะคะต่อไปพอเราลบอิเล็กตรอนไปแล้ว2อิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนจะมีค่าเท่ากับ8นะคะส่วนนิวตรอนเป็น8ดังนั้นโปรตอน7อิเล็กตรอน8เด็กๆน่าจะเดาได้แล้วล่ะว่าอิเล็กตรอนเยอะกว่าแต่เยอะกว่ากี่ตัวเยอะกว่า1อนุภาคดังนั้นไอออนจึงติดเป็นลบ1นะคะโปรตอนเป็น7เลขอะตอมก็เป็น7นะคะส่วนเลขมวลเลขมวลก็เอาโปรตอนไปบวกกับนิวตรอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ15อนุภาคดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็เลยกลายเป็น N 15 7แล้วก็ติดไอออนที่เป็นลบ1นั่นเองค่ะต่อไปข้อถัดไปเนี่ยบอกว่าถ้าดึงโปรตอนอ่ะอีกเจออีกแล้วดึงโปรตอนใส่อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปดึงจะไปใส่เด็กๆต้องดูก่อนว่าธาตุเดิมของเราที่เขาให้มามี PE และ N อย่างละเท่าไหร่นะคะตอนนี้เขาให้เป็น Al 13 27คำนวณ PE และ N เดิมก่อนเพราะฉะนั้น P เดิมคือ13 E เป็น13แล้วก็ N เป็น14นะคะคราวนี้เราไปทำตามที่โจทย์ต้องการดูดึงโปรตอนออก2อ่ะลบ2ดึงอิเล็กตรอนออก3ลบ3อ่ะสังเกตเห็นว่าโปรตอนเปลี่ยนไปจากเดิมละเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนไปจากเดิมครูไม่สามารถใช้ AL ได้ละค่ะโปรตอนเปลี่ยนเป็น11 11คือเลขอะตอมของโซเดียมเพราะฉะนั้นโปรตอนเป็น11แต่พอเรามาพิจารณาโปรตอนที่เป็นบวกอิเล็กตรอนที่เป็นลบโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนอยู่1อนุภาคบวกเยอะกว่าลบอยู่1แสดงว่าตอนนี้โชว์ความเป็นบวก1นะคะส่วนโปรตอนกับนิวตรอนรวมกันเป็นเลขมวลนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ25นั่นเองนี่คือคำตอบของข้อ5นะคะต่อไป
ข้อถัดไปถ้าเติมโปรตอน3ตัวเจอคำว่าเติมอีกแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องกลับมาดูโจทย์ดั้งเดิมก่อนเขาให้ F 9 19แล้วก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นคำนวณ P E และ N เดิมก่อน P ยังคงดูที่เลขอะตอมเหมือนเดิมก็คือ9 E ตอนนี้ติดไอออนลบ1จำนวนอิเล็กตรอนต้องเพิ่มขึ้น1นะคะก็จะกลายเป็น10ส่วนนิวตันก็เอาเลขมวลลบเลขอะตอมเหมือนเดิมก็จะเป็น10โจทย์ให้เติมโปรตอน3โปรตอนอ่ะบวก3โปรตอนเติม2นิวตันนะคะคราวนี้เราจะพบว่าเลขอะตอมของเราถูกเปลี่ยนแน่นอนโปรตอนเปลี่ยนเป็น12เพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็น12เลขอะตอม12คือแมกนีเซียมนะคะเพราะฉะนั้นโปรตอนเป็น12เมื่อพิจารณาจำนวนบวก12กับลบ10โปรตอนเยอะกว่าเนาะโปรตอนเยอะกว่า2ตัวเพราะฉะนั้นประจุต้องเป็น2บวกนะคะส่วนเลขมวลคือโปรตอนบวกกับนิวตันเพราะฉะนั้น12 12ก็เป็น24เพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างโจทย์ที่เป็นแบบ choice บ้างดีกว่านะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวแรกตัวแรกคือ AR นะคะอาร์กอนกับสแคนเดียมเขาถามว่ามีความสัมพันธ์กันดังข้อใดไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาหรือไอโซอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นไอโซโทปไม่มีทางเป็นไปได้เลยใช่ไหมคะเด็กๆเพราะโปรตอนไม่เท่าเป็นไปไม่ได้แล้วต่อไปไอโซโทนดูจากอะไรเด็กๆยังจำได้ไหมไอโซโทนไอโซโทนคือนิวตรอนเท่าเพราะฉะนั้นตอนนี้นิวตรอนเราลองมาคำนวณนิวตรอนนะคะนิวตรอนก็จะเท่ากับ22สำหรับ ARส่วนสแคนเดียมก็จะกลายเป็น24เพราะฉะนั้นถ้านิวตันไม่เท่าก็เป็นไอโซโทนกันไม่ได้ไอโซบาไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะเด็กๆ40และ45ไม่เท่านะคะเพราะฉะนั้นเป็นไอโซบาไม่ได้ต่อไปไอโซอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนเท่านะคะเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเท่าก็ดูจากจำนวนอิเล็กตรอนของ AR ซึ่งเป็นธาตุไม่ได้ติดไอออนใดๆก็ยังคงเป็น18นะคะเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเป็น18แต่สำหรับสแคนเดียมเดิมเป็น21มีการจ่าย3อิเล็กตรอนออกเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะเหลือแค่18เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็นไอโซอิเล็กตรอนนะคะซึ่งไอโซอิเล็กตรอนเด็กๆอาจจะเคยทำโจทย์แล้วอาจจะเจอคำว่าไอโซอิเล็กทรอนิกก็ได้ซึ่งมีค่าเหมือนกันนะคะต่อไปในข้อถัดไปข้อ2เนี่ยเขาให้ตัวอย่างของธาตุสมมุติมานะคะไล่ตั้งแต่ A B C จนถึง E โจทย์สั่งว่าอะไรโจทย์บอกว่ามีเลขอะตอมที่เป็นเลขคี่แต่เป็นเลขคี่เรียงลำดับแบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้น A B C D และ E นะคะเขาให้ข้อมูลเพิ่มมาว่า E เนี่ยมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น40กับ19 E เป็น40กับ19พอเรารู้ข้อมูลของ E ปุ๊บเราจะรู้ข้อมูลตัวอื่นเลยเพราะเขาบอกว่าเลขอะตอมเป็นเลขคี่เรียงกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็น19 D ก็จะเป็น17 15 13และ11ตามลำดับนะคะการที่เรารู้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ E เนี่ยมันทำให้เราทราบอะไรเรารู้เลขมวลรู้เลขอะตอมแน่นอนเรารู้จำนวนนิวตันต่อมาเลยค่ะนิวตันก็คือ21นะคะคราวนี้โจทย์บอกว่าอะตอมของทุกธาตุเนี่ยจะต้องมีโปรตอนน้อยกว่านิวตอน1อนุภาคดังนั้นก่อนจะไปรู้โปรตอนก็ต้องรู้นิวตอนเนาะแล้วนิวตอนกับโปรตอนน้อยกว่า1อนุภาคตอนนี้เรารู้โปรตอนเป็น17โปรตอนน้อยกว่าเพราะฉะนั้นนิวตอนก็เป็น18นะคะนิวตอนเป็น16นิวตอนเป็น14และนิวตันเป็น12พอเรารู้จำนวนนิวตันแล้วเนี่ยเราก็จะรู้และว่าเลขมวลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะคราวนี้เราลองมาดูคำถามเขาถามอะไรนะคะเขาบอกว่าจากข้อมูลเนี้ยเขาอยากรู้จำนวนอนุภาคในนิวเคลียสยังจำคำว่าอนุภาคในนิวเคลียสได้ไหมเด็กๆนิวเคลียสคือ P บวก Nนะคะเพราะฉะนั้นถ้านิวเคลียสคือ P บวก N แสดงว่าตอนนี้ตัวเลขที่เมื่อกี้เราหามาเราจะต้องจับรวมกันก่อนนะคะเพื่อให้ได้จำนวนอนุภาคที่อยู่ภายในนิวเคลียสก็คือในส่วนของเลขมวล นั่นเองนะคะเ
พราะฉะนั้นตัวเลขตรงส่วนนี้ตัวเลขตรงส่วนนี้เราจะได้เท่ากับ23นะคะ27 31นะคะแล้วก็35นะคะดังนั้นเรามาดูช้อยกันดีกว่าธาตุ A มีอนุภาคในนิวเคลียสเป็น22ผิดแน่นอนเพราะเราคำนวณแล้วได้23ส่วน B เป็น27เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดอีกนะคะ C เป็น31ก็ผิดนะคะส่วน D doc เป็น35ตรงตามที่คำนวณเลยนะคะส่วน E เป็น59ไม่ได้เพราะเขาระบุมาแล้วว่าเป็น40นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบช้อยข้อ4นั่นเองข้อถัดไปค่ะเขามีการให้ข้อมูลแบบบางส่วนบ้างนะคะคราวนี้การให้บางส่วนแต่เราก็สามารถดูได้จากทุกส่วนเหมือนเดิมนะคะเพราะเขาให้เลขมวลมาด้วยดังนั้นเลขมวลคืออะไรเลขมวลคือ p บวก n เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยเลขมวลในนี้คือ19นะคะโปรตอนเราก็เอาเลขมวลลบกับจำนวนนิวตอนได้เลยก็จะเป็น10นะคะส่วน q ก็จะเท่ากับ12นะคะคราวนี้เนี่ยเขาให้เราตอบคำถามแล้วดูว่าข้อใดถูกต้องนะคะ M และ Q เป็นไอโซโทปอ่ะเด็กๆลองดูการจะเป็นไอโซโทปจำได้ไหมโปรตอนต้องเท่าเพราะฉะนั้นถ้า3ชนิดนี้ไม่มีตัวไหนที่โปรตอนเท่าเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแน่นอนไม่ต้องคิดแล้วนะคะต่อไปเลขอะตอมของ M เท่ากับ12เลขอะตอมดูจากอะไรดูจากโปรตอนนะคะซึ่ง M เป็น10เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดอีกนะคะต่อไปสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ M เราลองมาดูสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ M M มีโปรตอนเป็น10มีเลขมวลเป็น22เพราะฉะนั้นไม่ตรงตามช้อยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแน่นอนต่อไปไอออนของ Q บวกไอออน Q บวกแปลว่าอะไรแปลว่ามีการจ่ายอิเล็กตรอนออกเพราะฉะนั้นเมื่อมีการจ่ายอิเล็กตรอนออกแล้วเนี่ยเราลองมาดู Q บวกสิQ บวกมีโปรตอน12แสดงว่าตอนนี้เหลืออิเล็กตรอนแค่11นะคะส่วนนิวตรอนนิวตรอนของ Q เป็น12ซึ่งเขาบอกว่าเท่ากันซึ่งไม่เท่าข้อนี้ก็เลยผิดอีกนั่นเองนะคะต่อไปไอออนของ L ลบ L ติดลบแสดงว่าตอนนี้ L มีอิเล็กตรอนเท่ากับ10และ Mธาตุปกติมีอิเล็กตรอนเท่ากับ10เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันก็เลยตอบข้อ5นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้น่ะเราได้ดูตัวอย่างโจทย์ไปแล้วเกี่ยวกับการคำนวณอนุภาคมูลฐานนะคะการดูความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนอนุภาคมูลฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอโซโทปไอโซโทนไอโซบานหรือไอโซอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็หวังว่าสำหรับเทปนี้เนี่ยเด็กๆจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเด็กๆจะต้องนำความรู้วันนี้เนี่ยไปใช้ในการฝึกทำโจทย์บ่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยจะเป็นหัวข้ออะไรเนื้อหาอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สวัสดีนะคะเด็กๆ